คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราได้มีโอกาสไปดูทีมฮานอย TNT ซ้อมอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เล่นหมายเลข20ชาวอาร์เจนตินาของทีมฮานอย TNT กอนซาโลนะครับซึ่งไม่มีภาพให้ชมนะครับเนื่องจากว่าเป็นการคุยนอกรอบเบื้องต้นนะครับผู้เล่นหมายเลข20กอนซาโลก็ได้บอกถึงการที่จะเจอกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะฮะบอกว่าเจ้าตัวนั้นรู้จักทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในช่วง5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยฮะชื่อเสียงของทีมกิเลนพยองค่อนข้างเป็นที่รู้จักในวีลีกนะครับแล้วก็เจ้าตัวยอมรับว่าเมืองทองนั้นเป็นทีมมืออาชีพมีความแข็งแกร่งมากและไทยลีกนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าเดิมด้วยเช่นกันรวมไปถึงทีมชาติไทยด้วยนะครับที่พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าตัวเองเกือบจะได้มีโอกาสย้ายมาค้าแข่งที่ไทยลีกแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าค่าเหนื่อยของเจ้าตัวนั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับและทีมจากไทยลีกก็ไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตรงจุดนี้ได้ทำให้เจ้าตัวเลือกที่จะไปค้าแข่งที่เวียดนามนั่นเองครับและหลังจากนั้นนะครับเมืองทองทีวีได้ถามว่าเป้าหมายในเกมวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับทางกอนซาโลก็ได้บอกว่าฮานอย TNT นั้นทำงานอย่างหนักมาเพื่อทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะซึ่งก่อนหน้านี้ก็บุกไปชนะทีมพูเน่มา0-3แต่เขาก็รู้นะครับว่าวันเสาร์นี้ต้องเป็นงานที่หนักอย่างแน่นอนเพราะว่าเขารู้ศักยภาพของทีมเมืองทองดีว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้และหลังจากนั้นนะครับเมืองทองทีวีก็ได้ถามถึงผู้เล่นหมายเลข7และหมายเลข39ที่ไม่เห็นในการซ้อมวัน2วันที่ผ่านมาหมายเลข7ก็คือเฮกเตอร์ส่วนหมายเลข39ศูนย์หน้าตัวเก่งแซมสันโอเลลี่นะครับไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออย่างไรซึ่งทางกอนซาโลก็ได้บอกว่าผู้เล่น2คนนี้ยังติดเอกสารในเรื่องของวีซ่าเข้าออกประเทศของเราอยู่นะครับจะตามมาสมทบในวันพรุ่งนี้หรือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือวันแข่งขันเลยนะฮะซึ่งจากที่เมืองทองทีวีได้ดูการฝึกซ้อมของทีมฮานอย GNT แล้วนั้นนะครับก็เชื่อว่าถ้าขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราไม่ประมาทนะครับแล้วก็มุ่งมั่นแสดงศักยภาพของตัวเองเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะฮะวันเสาร์นี้ก็น่าจะทำให้สาวกกิเลนพยองของเราได้มีเสียงเฮได้มีเสียงดีใจดังๆที่สนาม SCG Stadium อย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นต้องห้ามประมาทนะครับแล้วก็ต้องเล่นให้ได้มาตรฐานของตัวเองครับก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์กองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราในวันเสาร์นี้กันเยอะๆนะครับสามารถซื้อตั๋วการแข่งขันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะฮะหรือว่าถึงเวลาจริงๆมาซื้อที่หน้าสนามก็น่าจะยังพอเพียงอยู่นะครับแข่งขันวันเสาร์นะครับน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะฮะมาดูฟุตบอลที่ห่างหายไปนานหลายต่อหลายเดือนนะครับได้มาดูขุนพลกิเลนพยองของเราแบบใกล้ชิดติดขอบสนามแบบนี้ห้ามพลาดเป็นอันขาดครับมาให้กำลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆนะครับ